ักเรียนทุกคนแล้วให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเขียนบันทึกให้เรียบร้อยค่ะเมื่อนักเรียนเขียนบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้แล้วเขียนจำนวนนับจำนวนนี้ลงสมุดทุกคนเขียนจำนวนนับจำนวนนี้ลงสมุดค่ะเราจะปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันนะคะเป็นตัวอย่างก่อนเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะครูบอกทุกครั้งที่นักเรียนทำงานนักเรียนจะต้องอ่านคำสั่งอ่านโจทย์วันนี้คำสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอ่านโจทย์ก่อนเราอ่านว่าอ่านโจทย์ค่ะเราอ่านว่า 800,000 อีกครั้งค่ะ 800,000 ถูกต้อง 800,040 ถ้าให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายในรูปของผลบวกได้หรือไม่ได้เราจะเริ่มจากหลักไหนก่อนหลักแสนเพราะฉะนั้น8อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ800,000ครูบอกแล้วว่าเราจะใช้ค่าประจำหลักเข้ามาช่วยในการกระจายด้วยเพราะเราจะกระจายตัวเลขตามค่าประจำหลักนะคะเพราะฉะนั้น8ตัวนี้อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ800,000นักเรียนเขียนเท่ากับ800,000ไปพร้อมกันเลยไปทีละหลักพร้อมกันนักเรียนคะให้นักเรียนเขียนอยู่ในบรรทัดเดียวกันขอนักเรียนเขียนอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะจะได้เป็นการประหยัดสมุดด้วยแต่ถ้าครูจะให้นักเรียนเขียนคนละบรรทัดเดี๋ยวครูจะบอกตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนเขียนอยู่ในบรรทัดเดียวกันค่ะจำนวนแรกเสร็จยังคะเขียนเสร็จยังอ้าว8อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ800,000บวกด้วยตัวเลขตัวถัดไปเลขโดดตัวถัดไปก็คือเลข0ใช่ไหมคะเราบวกด้วย0ได้ไหมได้หรือนักเรียนข้ามหลักนี้ไปเลยได้ไหมคะได้แล้วก็ข้ามหลักหมื่นไปที่หลักพัน6อยู่ในหลักพันมีค่าเป็น 6,000 เพราะฉะนั้นนักเรียนบวกด้วย 6,000 6,000 มีศูนย์กี่ตัวดีมากค่ะมีศูนย์3ตัวบวกด้วย 6,000 ต่อไปค่ะบวกด้วยตัวเลขตัวถัดไปก็คือเลข0 0ตัวนี้อยู่ในหลัก100เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลข0การเขียนตัวเลขในรูปของการกระจายเราข้ามหลัก100ไปได้ไหมคะได้ก็ไปที่หลักอะไรเลยหลัก10 4อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น40เหรอคะแหมเก่งมากเลยแล้วได้เท่าครูไหมเราบวกด้วย0ในหลักหน่วยไหมบวกไหมคะไม่ต้องบวกหรือใครจะบวกผิดไหมคะไม่ผิดค่าเท่ากันตัวอย่างนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วยังไม่ต้องขีดเส้นใต้นะครูขออีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างตัวจำนวนต่อไปนักเรียนเขียนโจทย์ลงสมุดค่ะครูไม่อ่านนะคะนักเรียนเขียนโจทย์ลงสมุดก่อนนักเรียนน่ารักมากเลยเวลาที่นักเรียนทำงานนะคะเงียบเรียบร้อยแบบนี้ต้องให้ทำงานมากๆหน่อยดีไหมคะเรียบร้อยมากน่ารักมากไม่มีเสียงเลยเขียนเสร็จยังคะเดี๋ยวครูรอนักเรียนบางคนอยากทำเองก่อนให้นักเรียนทำเองในสมุดก่อนให้เวลา2นาทีค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนเขียนจำนวนนับจำนวนนี้ลงสมุดแล้วเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายเขียนในบรรทัดเดียวกันเลยนะคะเท่ากับอ
นักเรียนเสร็จไหมคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาอ่านจำนวนนับพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนอ่านว่าเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายจะได้เป็นเท่ากับอะไรคะ9ล้านมาจาก9ตัวนี้อยู่ในหลักล้านมีค่าเท่ากับ9ล้านต่อไปไปที่หลักแสนบวกด้วย9แสนก็มาจาก9ตัวนี้อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ9แสนบวกด้วย9หมื่นมาจาก9ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ9หมื่นบวกด้วย9,000 มาจาก9ตัวนี้อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 9,000 บวกด้วย 3ตัวนี้อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300นะคะบวกด้วย 30ได้มาจาก3อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ30บวกด้วยบวกด้วยตัวสุดท้ายก็คือ3 3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3ไหนใครได้เท่าครูในจอโทรทัศน์บ้างยกมือค่ะทุกคนไหมคะพัชรพลหนูได้เท่าครูไหมคะเท่ากันนะคะเก่งมากเพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกคนเข้าใจและทำได้แล้วไม่ว่าจะมากกว่าหลักล้านไปทำได้ไหมคะได้ไม่ยากขีดเส้นใต้ค่ะตัวอย่าง2ตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ให้นักเรียนเขียนคำสั่งลงสมุดก่อนค่ะนักเรียนเขียนคำสั่งลงสมุดค่ะจงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจายเขียนลงไปเลยค่ะเมื่อเขียนคำสั่งเสร็จนักเรียนเขียนโจทย์ข้อที่1ข้อที่1เขียนโจทย์ลงสมุดค่ะตัวนี้คือเลข7นะคะชัดไหมครูไม่อ่านนะคะนักเรียนลองเขียนลงสมุดก่อนบอกแล้วว่าให้งานทำปั๊บเงียบเรียบร้อยหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้20ข้อก็เรียบร้อยไงคะนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายค่ะนิธิเสร็จแล้วชยุทธธรรมเสร็จแล้ว
มาริสาเสร็จแล้วนะคะเสร็จไหมคะใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะเร็วนิดนะคะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวเราส่งไมค์ไปที่หลังสุดเลยศิวกรถ้าจำชื่อไม่ผิดใช่ไหมคะจริงๆแล้วครูเคยรู้จักศิวกรมาก่อนเพราะว่าศิวกรเนี่ยตั้งแต่เล็กๆแล้วมักจะเข้าแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอไม่ทราบวันนี้จะไหวไหมข้อที่หนึ่งศิวกรค่ะศิวกรอ่านโจทย์ก่อน471,509เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายจะได้เป็น400,000มีศูนย์กี่ตัว5 ตัวเพราะฉะนั้นเท่ากับ 400,000 ถูกต้องค่ะ71,509อันนี้โจทย์ใช่ไหมคะให้ศิวกรเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายในรูปของผลบวกก็จะได้เป็น400,000ตอบเลยค่ะบวกด้วย70,000บวกด้วย70,000 70,000มีศูนย์กี่ตัว4 ตัวต่อไปค่ะบวกด้วย1,000 1,000มีศูนย์กี่ตัวคะ3 ตัวบวกด้วย1,000ต่อไปค่ะบวกด้วย500 500มีศูนย์กี่ตัวคะ2 ตัวดีมากต่อไปค่ะบวกด้วย9บวกด้วย9เสร็จยังคะเสร็จไหนใครได้เหมือนศิวกรยกมือเก่งมากขีดถูกเลยไปข้อที่2ข้อที่2เขียนโจทย์ลงสมุดค่ะอย่างรวดเร็วค่ะ